กอดสะท้านโลกันกล้วยเบรกแตกของเรานะครับเดี๋ยวเราเตรียมปอกกล้วยนะครับเตรียมน้ำเกลือก่อนก็น้ำประมาณ2ลิตรผสมกับเกลือนะครับสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับคนให้เกลือละลายเลยน้ำเกลือก็จะช่วยให้กล้วยไม่ดำนะครับใครมีมะนาวก็บีบมะนาวไปสักซีกนึงก็ได้นะครับนะเดี๋ยวปอกกล้วยกันเลยกล้วยที่ใช้นะครับก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าหามแบบนี้นะครับออกเหลืองนิดนึงนะครับปอกเลยครับกล้วยน้ำว้าก็จะไม่ค่อยห่วงเนื้อเท่าไหร่นะใส่ไปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทอดกล้วยกันเลยนะครับผมจะสไลด์เป็นแนวยาวแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับกล้วยของเราสีเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะครับเราก็ใส่ใบเตยลงไปเลยนะครับใส่ตอนช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่ก่อนหน้านี้เนี่ยใบเตยจะไหม้ซะก่อนนะแล้วทีนี้เราก็จะทอดนะครับให้สีเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับสีก็สวยแล้วสีเข้มประมาณนี้ทำการตักขึ้นเลยนะครับตอนนี้ยังนิ่มอยู่นะครับแต่เดี๋ยวพอกล้วยเริ่มเย็นตัวนะครับมันก็จะกรอบขึ้นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล้วยเบรกแตกของเรานะครับเป็นขนมไทยที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับ